สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Trap Channel ผมในคลิป Fire Emblem Hero นะครับ EP 3นี้นะครับผมก็กลับมาแล้วนะครับจริงๆก็เอาลงมันทุกวันแล้วนะเกือบทุกวันแหละนะครับนะใน Fire Emblem Hero EP 3นี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องการจัดทีมนะครับผมเนื่องจากแอตโตไปเห็นมานะครับจริงๆก็อยู่ในกลุ่มนั่นแหละนะครับนะก็เห็นหลายคนมีปัญหาแบบเฮ้ยผมเป็นผู้เล่นหน้าใหม่หรือว่าน้องๆเพิ่งเล่นใหม่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดทีมของเกมนี้นะครับแบบว่าทีมมันลงได้แค่4ตัวไงนะครับเราจะจัดทีมยังไงเพื่อเอาไว้ลงดันเจียนนะหรือว่าลงการต่อสู้หรืออะไรอย่างนี้นะครับนะโอเคมาพูดถึงเรื่องการจัดทีมนิดนึงครับว่าเราต้องมาที่ Edit ทีมเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บให้หมดก่อนการจัดทีมครับช่วงแรกๆที่มันให้มานะครับก็จะมีตัวที่มันให้มาอยู่นิดเดียวนะครับซึ่งทีมที่มันให้มาทีมแรกเนี่ยขอตรวจอนุญาตหากดอ่ะจะมีแมทธิวนะครับอันนี้คือกดให้ดูเฉยๆนะนะครับว่ามันมีตัวไหนบ้างอ่ะมีตัวนี้แล้วก็จะมีแอนนาอ่ะแล้วก็จะมีตัวสุดท้ายรู้สึกจะเป็นนักขนุกโอเคเป็น4ตัวนี้ที่ให้มาแต่ดาวจะไม่ใช่ประมาณนี้หรอกดาวมันจะต่ำกว่านี้เยอะจะเป็นแค่1ดาวหรือ2ดาวนะครับโดย4ตัวนี้จะสังเกตว่าตัวที่เป็นดินจากับตัวที่เป็นธนูเนี่ยมันจะเป็นคัลเลอร์เลดคือมันจะไม่มีสีซึ่งมันจะเป็นไทที่ค่อนข้างเป็นกลางมากๆนะครับแล้วก็จะให้เวทแดงมาตัวหนึ่งแล้วก็ขวานมาตัวหนึ่งซึ่งเป็นสีแดงกับสีเขียวมันจะขาดสีฟ้าสีน้ำเงินไปนั่นเองนะครับนะและทีนี้เราจะไปหมุนตู้หมุนนู่นหมุนนี่หมุนนั่นได้มาเรื่อยๆนะครับวิธีการจัดทีมนะครับแล้วก็วิธีการหมุนตู้เนี่ยแนะนำให้หมุนหาให้ได้ตัวฮิลอย่างน้อยสัก1ตัวนะครับถ้าได้ตัวฮิลอย่างน้อย1ตัวเนี่ยจะค่อนข้างง่ายต่อการเล่นในช่วงต้นเกมเลยนะครับวิธีการจัดทีมนะครับให้เลือกยังไงคือ1นะครับให้เลือกเอาว่าเลือกแบบพื้นบ้านเลยนะครับฮิล1ดาบ1หอก1แล้วก็ขวาน1ซึ่งไอ้หมดเนี่ยมันจะเป็นโคละสีกันตัวหนึ่งมันจะแพ้ธาตุอีกทางอีกตัวหนึ่งอย่างดาบชนะขวานขวานชนะหอกหอกชนะดาบมันจะวนกันเป็นเซอร์เคิลนะครับคืออันนี้เป็นหลักการของการแพ้ธาตุอันนี้คือเบสิกทีมแต่ถ้าเราจัดอย่างเงี้ยตรงๆเสร็จปุ๊บนะครับแต่ว่าบอกผมมีตัวเนี้ยครับพี่มีตัวที่มีความสามารถในการโจมตีระยะ2ที่เป็นสีอย่างเช่นเป็นพวกเวทปล่อยเวทอะไรอย่างนี้นะครับสมมติว่าอ่ะเราไม่เอาตัวนี้นะครับแต่เรามีเป็นตัวฮิลเวทเพราะเราต้องหา1ตัวในทีมตีไประยะ2แต่ต้องให้อยู่ใน3สีก็คือจะมีตัวแทงค์2ตัวง่ายๆแล้วจะมีตัวยิงไกล1ตัวนะครับโดยทีมปกติจะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีตัวฮิล1ตัวซึ่งจะทำให้เกมการเล่นในแมปต่างๆทั่วไปจะค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้คือการเล่นแบบกว้างๆนะครับแต่ทีมตอนแรกคือแนะนำให้อยู่ใน3สีนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดแบบว่าพี่เนี่ยผมอุตส่าห์ไปเอาเลตัวที่เป็นธนูมาเนี่ยผมอยากใช้จังเลยเดี๋ยวจะทำยังไงดีอะเลตัวที่เป็นธนูมันจะติดเป็นคัลเลอร์เลดนะครับมันติดเป็นคัลเลอร์เลดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็แนะนำให้หาตัวหนึ่งลงไปซึ่งเอาตัวหนึ่งออกนะครับเป็นตัวระยะ2ตอนนี้ต้องมั่นใจว่าตัวธนูเนี่ยค่อนข้างต้องยิงคนอื่นตายได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับก็แนะนำว่าให้เอาอะไรอยู่ก็ได้หรืออะไรออกก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีตัวแทง2ตัวต้องมีตัวตีระยะประชิด2ตัวง่ายๆแหละแล้วก็มีตัวตีระยะไกล1ตัวนะครับแล้วก็ฮิล1อันนี้คือแพลตฟอร์มที่จะทำให้รู้สึกเล่นง่ายนะครับนะแล้วก็หรือถ้าแบบว่าเรามีตัวแทงที่ดีมากๆอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้ดีเฟนส์มันเยอะๆอย่างเงี้ยเราใส่แทนตำแหน่งดาบเราอาจจะเอาตัวขวานออกไปเป็นเมดอีกตัวก็ได้นะครับเป็นเวทยิง1ธนูยิง1ดาบเอาไว้กันแล้วก็มีฮิล1เพื่อเอาไว้เป็นตัวช่วยซัพพอร์ตนั่นเองเราอาจจะจัดเป็นทีมสไตล์อย่างงี้ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าธนูกับเวทตัวมันจะบางแค่นั้นเองนะครับแล้วมันจะแน่นอยู่แค่ตัวเดียวคือตัวที่เรามาแทงนั่นเองนะครับแต่จะวิธีนี้จะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ถ้าเล่นช่วงแรกๆแนะนำว่าให้กดเป็นตัวที่เอาไว้ชน2ตัวตีระยะใกล้2ตัวและตีไกลตัวหนึ่งดีกว่านะครับจะง่ายกว่าในการตั้งทีมนะครับแล้ววิธีการตั้งทีมครับตอนแรกเริ่มมันไม่ได้เป็น5ดาวดกๆเหมือนของแอตโตเป็นอย่างนี้หรอกมันจะเริ่มมี2ดาว3ดาว4ดาวให้กดใช้พวก4หรือ5ดาวก่อนถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องตัวละครบางคนเอามาบีทตัวละครหรือว่าอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเรื่องของเขาไปนะเราไม่ขอยุ่งนะครับแต่แบบว่าถ้าสมมติถ้าชอบตัวอย่างแอตโตเนี่ยเราชอบทุกตัวละครในเกมเนี้ยอยากเก็บอย่างละตัวเนี่ยเราก็สามารถหยิบตัวไหนเอามาฝึกก่อนก็ได้นะครับผมอันนี้คือทีมเป็นค่อนข้างสแตนดาร์ดในช่วงต้นเกมอ่ะถ้าต้นเกมเราผ่านช่วงต้นเกมไปได้นะผมมันจะผ่านไปช่วงที่เป็นเวลถึงประมาณเวล20พอถึงเวล20ปุ๊บศัตรูจะเริ่มติดสกิลก็คือไอ้สกิลเหมือนสกิลพวกเนี้ยศัตรูจะเริ่มติดสกิลแล้วนะครับพอศัตรูเริ่มติดสกิลเนี่ย
เราก็จะใช้สิ่งหนึ่งเพิ่มนะครับพอศัตรูเริ่มติดสกิลก็คือเราต้องไปทำการเรียนรู้สกิลแล้วทีนี้เราต้องวางแผนเพิ่มนะครับโดยการวางแผนเพิ่มเนี่ยในทีมก็ยังแนะนำให้ติดฮิลอยู่เพื่อการเล่นครอบคลุมมันจะเล่นง่ายกว่านะครับก็ทีเนี้ยจากตอนแรกเราจะเห็นว่าเป็นตัวเดินพื้นค่อนข้างเยอะเราอาจจะเอาตัวเนี้ยขอไปเป็นฮิล1ดาบ1ตัวนี้ตัวลอยตัวนี้มันขี่ม้าเอาตัวขี่ม้า1เอาง่ายๆนะครับแล้วก็อาจจะเอาตัวเดินเท้า1เพราะว่าอะไรตัวเดินเท้ามันสามารถเดินเข้าป่าได้นั่นเองนะครับหาเป็นสีอะไรก็ได้ที่สามารถเดินเท้าได้กดผิดลืมมาร์คช่องโอเคกดเดินเท้าเข้าป่าได้เพื่อเราจะไปดักตีในป่าและสุดท้ายถ้าแอดวานซ์กว่านั้นครับตัวสุดท้ายที่เราจะเลือกแนะนำให้เป็นตัวบินแล้วก็ให้อยู่ใน3ไทป์คือให้อยู่ในเซอร์เคิลมันเพราะว่าในด่านหนึ่งเราจะเจออะไรก็ไม่รู้นะครับตัวบินเนี่ยมันจะบินขึ้นภูเขาได้อาจจะเป็นการโจมตีเร็วหรือว่าอะไรเงี้ยครับตัวบินจะมีฐานะในการช่วยเล่นเกมประมาณนั้นนะครับผมในช่วงต้นเกมเนี่ยวิธีการจัดทีมเกมจริงๆไม่ค่อยยากนะครับจะมีวิธีการจัดอย่างนี้แหละนะครับผมนะเป็นวิธีการจัดที่ง่ายนะครับแล้วก็วิธีการเล่นพอเข้าไปในดันเจี้ยนอย่างเงี้ยเราจะเจออะไรต่างๆนานาเดี๋ยวไว้ไปดูกันในดันเจี้ยนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าให้ดูโอเคครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้ดูกันทั้ง1เกมนะครับที่เราเอามาจะเป็นขวาระยะประชิดเวทฮิลทหารม้าถือดาบแล้วก็ทหารขี่เป็นทหารบินถือหอกนะครับเอาด่าน40ละกันเป็นด่านที่มีอะไรหลายอย่างหน่อยโอเคเป็นด่านนี้ก็ได้ครับด่าน40ตอนด่าน10นี่นะครับเป็นไอ้ training town มีจะมีดาบมีขวานมีเวทฟ้า2อันแล้วก็มีฮิล1ตัวฝั่งตรงข้ามจะมี5ตัวนะครับเราจะเข้าไปเล่นอันนี้เลยโอเคทีนี้ครับเวลาเข้ามาเล่นปุ๊บมันมีการแพ้ธาตุอย่างตรงเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรมันจะแพ้อะไรมันจะมีผลบอกว่าถ้า20ปุ๊บถ้าแบบว่าอาวุธได้เปรียบจะบวก 20% ถ้าเราเสียเปรียบเราจะลดพลังลง 20% ในการโจมตีเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเราก็ต้องดูก่อนว่าตัวตรงเนี้ยเวทเขาอยู่ตรงไหนเยอะนะครับอย่างเช่นทางขวาเขาตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะมีเวทสีฟ้า2อันซึ่งสีเขียวเราชนะสีฟ้าใช่ไหมเราก็อาจจะเอาตรงนี้ได้เพราะมันตรงนี้มีสีเขียวตรงนี้ครับมีสีแดงอยู่เราอาจจะเอาขึ้นไปยันกับทหารมาเขาได้เพราะว่าของเราก็โอเคเหมือนกันนะครับกดเริ่มได้เลยครับให้ไปอยู่ในดันเจอร์โซนนะครับเอาตัวที่พร้อมแทงไปอยู่ในดันเจอร์โซนจะเห็นได้จะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยเป็นเมจตีเราอ่ะตัวนี้มันมีสกิลเคาน์เตอร์ซึ่งเราเคาน์เตอร์แล้วตัวนี้มันไม่ตายไงนั่นคือปัญหาที่ว่าทำไมเราต้องใส่ทุกธาตุมาดักนะครับโอเคทีนี้ตัวฮิลสำคัญยังไงสำคัญที่ว่ามันช่วยฮิลทีมนะครับแล้วก็ตัวนี้เราจะล่อตรงนี้มานี่ก่อนซึ่งตัวเนี้ยมันจะเข้ามายิงตัวนี้แล้วถ้าเราเดินตัวนี้ไปปุ๊บตัวนี้มันอาจจะมายิงตัวดาบเราได้ซึ่งมันเราแพ้ทางอยู่นะครับโอเคตัวนี้มันยังตีไม่ถึงครับเราก็ทำการตีตัวนี้ก่อนซึ่งตัวนี้มันเป็นคัลเลอร์เลดไงมันก็ไม่มีผลกับตัวเกมเท่าไหร่นะครับผมโอเคอ่ะอันนี้ก็จบสั่งจบเทิร์นปุ๊บเมื่อกี้เราสวนไปนะครับเราไม่ตายจะเห็นได้ว่าตอนนี้ตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างบุกมาทางขอกเราก็ถอยออกครับแล้วก็เอาทหารม้ามายันแทนซึ่งทหารม้ามันจะเร็วตรงที่ว่ามันเดินได้3ช่องตัวนกเนี่ยไอ้ด่านเนี้ยมันไม่มีสิ่งกีดขวางมากมันเลยไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับมันเป็นเซอร์เคิลอย่างเงี้ยมันจะรับมือง่ายอ่ะเราประกาศจบเทิร์นเลยครับให้มันมาตีเราแทนอ่ะเป็นประมาณนี้ครับก็มันก็ตายไปเองนะครับแล้วเราก็จบเทิร์นของเราก็ไอ้จบมันก็จบเกมเลยเพราะว่ามันตีเราตายนะครับโอเคได้ของอะไรช่างมันก็เป็นประมาณนี้ครับวิธีการจัดทีมคือจัดให้มันค่อนข้างเรียบง่ายอันนี้เป็นวิธีแรกคือจัดให้เป็นคนละสีต่อไปเราจะลองจัดแบบเป็นคัลเลอร์เลดดูเดี๋ยวเราจะเอาทหารม้า1ตัวออกคือตัวนี้ ขออภัยครับใส่เป็นธนูแทนนะครับ1ตัวเล่นเทรนนิ่งทาวน์เหมือนเดิมครับเป็นขอหาด่านที่มันมีศัตรูเยอะนิดนึงเยอะตกเลยอ่ะโอเคเอาเป็นแบบนึงนะขอหาก่อนโอเคเอาไปด่านนี้ก็ได้ศัตรูหลายแบบดิทีนี้เราจะเปลี่ยนทหารม้าถือดาบออกเรากลายเป็นทหารม้าถือธนูแทนนะครับซึ่งทหารธนูเนี่ยแน่นอนว่ายิงไอ้ตัวนกของมันเนี่ยสบายแล้วยิงฐานฐานหน้าได้สบายอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องเซตแมปนิดนึงไม่งั้นฮอกอายมันจะมาตีเราได้นะครับอาจจะเอาตัวนี้ยันไว้ตรงนี้ครับแล้วเมจกลับไปเลยวางดักไว้ก่อนครับวางดักไว้ทุกตัวเลย
จะเห็นว่าขวานกับขวานซัดกันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับโอเคนกมันไม่บินมาครับก็ตัวเนี้ยมันปาระยะ2ได้ทำให้มันบุกค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ดักค่อนข้างง่ายเหมือนกันเพราะว่าขวานกับขวานเองเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลเราค่อนข้างเอาสีเดียวกันหรือสีที่เปรียบกันไปชนกันมากกว่าที่จะเอาสีที่เสียเปรียบไปชนนะครับอ่ะเอาตัวนี้ชนครับโอเคยังไงก็ตายอยู่แล้วแหละนะครับทีนี้ก็จะง่ายในเรื่องของการเล่นละเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเหลือตัวเดียวถ้ามันไอตัวนี้มันจะพยายามหาตัวที่มันรู้สึกว่าตีเข้าหรือไม่แพ้ทางเพราะว่าธนูเราเดินปุ๊บแล้วมันเดินเนี่ยมันจะค่อนข้างเสียเปรียบเราแล้วนะครับก็คือมันจะเป็นท่าเดียวกับเรานั่นแหละเราตีจริงก็ตายนะครับโอเคจะเห็นได้ว่าจะไม่ค่อยเสียเปรียบกันมากจะตีกันค่อนข้างเต็มแรงพอสมควรนะครับสำหรับสองตัวนี้ที่ตีกันโอเคอ่ะอันนี้เป็นวิธีการที่2คือใส่คัลเลเรทเข้าไปในทีมตัวหนึ่งเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพราะว่าจริงๆตัวฮิวเป็นคัลเลเรทอยู่แล้วแหละนะครับอันนี้ก็ใส่เพิ่มไปตัวหนึ่งไปช่วยยิงระยะ2อะไรอย่างนี้วิธีการที่3ครับใส่สีเหมือนเดิมแต่ว่าจะใส่เป็นเมทแทนเป็นเมท1ตัวเอาตัวไหนออกตัวบินออกแล้วกันเนาะนะครับจริงๆตัวดาบเนี่ยจริงๆก็ใส่ตามใจชอบแหละแต่ให้ดีก็เป็นทหารม้าไว้มันก็เร็วดีนะครับเป็นตัวนี้แล้วกันตัวบินเปลี่ยนเป็นตัวยิง1ตัวที่เป็นธาตุที่เป็นสายของมันเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับเล่นเทนนิ่งเหมือนเดิมครับอีกรอบนึงหาด่านที่มันค่อนข้างมีความหลากหลายก่อนอ่ะโอ้ด่านนี้ไม่น่าเรามันไม่น่าจะรอดอ่ะเป็นตัวนี้แล้วกันหลากหลายหน่อยโอเคครับด่านนี้จะเห็นได้ว่ามันจะค่อนข้างกระจายกันเราก็สามารถเซตตัวละครไว้ก่อนว่าจะให้มันเป็นยังไงก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปก่อนนะดูว่ามันจะตีไงอันนี้เราล่อให้หอกมาตีขวานเราเพราะว่าถ้าสมมุติเราเป็นหอกกับหอกอะไรก็เนี่ยได้แต่ว่าถ้าเราได้เปรียบสูงๆเนี่ยมันค่อนข้างได้เปรียบในรูปเกมพอสมควรเมย์ตัวนี้ยิงเราปุ๊บเรากระจุยแน่ๆครับต้านยากพอสมควรอาจจะเอาตัวนี้หลบแล้วก็เอาตัวนี้มายืนรับแทนเพราะว่าผลได้เปรียบมันเยอะแล้วเอาเมจไปไล่ยิงมาร์ทแทนก็ได้โอเคตายนะครับไม่เป็นไรปึ๊บโอเคทีนี้นะครับถ้ามันแรงมากๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะตีกันตายได้แต่ก็คือไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าเนี้ยมันเป็นอันติเมตอันนี้ก็ตีนี่ตายได้เพราะว่าตัวมันเป็นเมตนะครับโอเคทหารม้าเรายังค่อนข้างแน่นอยู่ครับยังพอไล่ตีเขาได้ตัวนั้นทำอะไรเราไม่ค่อยได้โอเคนะครับเดี๋ยวก็จะใช้ตัวทหารมามันคอมโบเวทอยู่นะครับใส่เรารัวๆเลยโอเคเอาเวทเอาเมจมันลงก่อนจะได้ตีง่ายขึ้นอ้าวยิงเราเห็นไหมบอกแล้วว่าค่าความเสียเปรียบเกมนี้มันแรงโอเคเหลือ19โอเคครับจบใช้จบเทิร์นไปเราก็มีเมจมันก็ดีครับมันตามไปฮิลได้เรื่อยๆถึงเกมจะยื้อยังไงก็ยังฮิลได้นะครับที่เห็นเจ็บปลายเทิร์นนี่ไม่ใช่อะไรนะมันมีสกิลของมันอ้าวตายแล้วตัวนั้นตายนะครับน่าจะตายนะครับเรานี่โดนอันติเมจมันคืนเราน่าจะตายแทนนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้สำหรับทีมที่มีเมจ1ตัวนะครับนะเมื่อกี้เราเสียตรงที่ว่าเมจเรายิงไม่แรงเวทเรายิงไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับนะก็ถือว่าเป็นการจัดทีมคร่าวๆแล้วกันที่ทำให้ดูในวันนี้นะครับนะก็ขอบคุณมากแล้วกันที่ติดตามได้ชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ครับผมจะมาอีกเรื่อยๆครับกับไฟ MM Hero นะครับนะก็คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรไว้ติดตามมาดูแล้วกันนะครับนะวันนี้ไปครับผมสวัสดีครับ